อยากให้พ่อเลิกเล่าเพราะพ่อป่วยหนูกลัวพ่อจะตายแต่หนูบอกไม่ทันหนูเศร้ามากหนูคิดถึงพ่อนะยักษ์ร้ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สร้างบาดแผลในใจของเด็กตัวเล็กๆได้แต่ความรักของคนในครอบครัวจะคือพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าโรงเรียนจุกเสม็ดสพป.ชลบุรีเขต3เริ่มต้นจากตอนนั้นพอป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาเลยเห็นสูบบุหรี่แล้วเขาจะมาห้ามครับพอถ้าเขาเห็นสูบเขาจะวิ่งเข้ามาหาแล้วเขาจะยึดบุหรี่จะไม่ให้สูบเลยก็เห็นเขามาห้ามแล้วก็เราก็เลยความรู้สึกว่าเออก็อยากทำอะไรเพื่อเขาบ้างก็เลยเลิกสูบครับคือบอกกระจายตัวเองอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเรากลับไปสูบอีกเราจะต้องแพ้เราจะเป็นทาสมันอย่างนี้ตลอดก็เลยเลิกเลยตั้งแต่นั้นพยายามอดพอผ่านสักเดือนไม่ได้มันจะเริ่มเหม็นนะบุหรี่นะก็ลูกสาวก็ไม่อยากให้ดื่มด้วยเขาตั้งแต่เรื่องบุหรี่มาแล้วก็ดื่มน้อยลงจากปกติจะนั่งดื่มตั้งแต่เช้ากลางวันเลยเงี้ยก็เลยว่ามันก็เลยเบาค่อยเบาลงครับผมมีความสุขค่ะมีความสุขที่ไม่ได้เห็นพ่อป่วยค่ะอยากให้พ่ออยู่กับหนูไปนานๆค่ะเอ้าแล้วสูบบุหรี่จะมันเป็นยังไงจะไม่ได้อยู่นานๆเพราะอะไรยังไงมันทำให้สุขภาพแย่ค่ะต้องตับต้องปอดค่ะเขาก็จะบอกว่าครูคะพ่อหนูเลิกดื่มเหล้าแล้วนะไม่สูบบุหรี่แล้วนะวันนี้คุณพ่อกลับจากทำงานตอนเย็นก็ไม่ดื่มเหล้าประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยรู้สึกแบบมีความสุขณเวลานั้นค่ะแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆอะค่ะจากคลิปที่ส่งมาเราก็รู้สึกมันดีจังเลยจากที่เราไม่ได้นึกว่าเฮ้ยมันมีอิทธิพลขนาดนี้เลยเหรอสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าพ่อเขาไม่ดื่มเหล้าในวันนั้นได้ที่เขาแฮปปี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกมีความสุขเราให้เขาปลูกผักเราไม่ใช่แค่ปลูกผักหนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างน้อยเขาก็มีกิจกรรมมีช่วงเวลาที่ดีสำหรับพ่อแม่ลูกตรงนี้มันดีมากสำหรับสถาบันครอบครัวค่ะในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเขาก็เอากลับไปทำที่บ้านค่ะเขาก็จะมีบัญชีรายรับรายจ่ายมาส่งคุณครูคณิตศาสตร์ของเขาสัปดาห์นี้ออมกี่บาทออมกี่บาทค่ะหนูว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มันสามารถทำได้จริงๆในชีวิตประจำวันโครงการนี้ก็คิดตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะว่าเราจะไม่ทิ้งเราก็จะขยายจะนำให้มากขึ้นเป็นคุณครูทั้งโรงเรียนแล้วเรามาช่วยกันเราจะเริ่มสร้างแต่เด็กอนุบาลชั้นเล็กๆปลูกฝังมาฉะนั้นถ้าเขาอยู่กับเรา8ปีค่ะเขาก็ได้สิ่งที่ดีงามแล้วเขาสามารถเป็นคนดีของประเทศต่อไปอะค่ะสามารถไปบอกใครๆก็ได้ว่าเขาได้สิ่งนี้มาจากโรงเรียนเราคุณครูเราช่วยกันปลูกฝังโพธิสัตว์น้อยขอคุณพ่อคุณแม่เลิกเล่านะคะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับสภาพของสังคมของเราในปัจจุบันนะคะเราจะต้องสร้างคนดีนะคะการที่จะสร้างคนดีจะต้องมีแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีของเด็กเราแห่งแรกเลยก็ต้องเป็นครอบครัวเล็กๆของเขาโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นต้นแบบอีกแห่งหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังเด็กๆให้เป็นคนดีเรื่องราวและสิ่งที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้เกิดจากพลังความรักและความเพียรพยายามของคณะคุณครูบวกกับพลังความรักของเด็กๆถ้าหากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวรับรู้ได้ถึงพลังแห่งความรักของพวกเขาเหล่านั้นและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความเปี่ยมสุขก็จะเกิดขึ้นมาและจะไม่มีคำว่าสายเกินไป